วันนี้เรามาพับดอกกุหลาบจากกระดาษกันนะคะกระดาษที่จะใช้นั้นก็แล้วแต่เราเลยนะคะแต่วันนี้ที่นำมาจะเป็นกระดาษจากหนังสือนิตยสารแล้วก็กระดาษที่เหลือใช้ค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะวันนี้จะใช้ขนาด 7x7 เซนติเมตรดูวิดีโอแล้วพับตามกันได้เลยจ้า